ก่อนที่ MV จะปล่อยเฝ้าร้องแต่เที่ยงคืนหกโมงเย็นเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนที่ผมเคยเล่นไอ้ที่มันจะปล่อยไอ้ที่มันจะปล่อยต้องเล่นต่อจริงๆเหรอมันรู้แล้วต่อจริงๆเหรอถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา Have a nice day อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง TH Headline ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันนะครับสวัสดีครับพวกเราวง Have a nice day สวัสดีครับผมแสนดีครับผมตีกลองร้องเพลงครับสวัสดีครับซันครับผมกีตาร์แล้วก็ร้องครับสวัสดีครับผมริวจิครับเปียโนแล้วก็ร้องครับผมสวัสดีครับผมนนท์ครับผมเป็นร้องแล้วก็ตีระนาดเป็นร้องแล้วอะไรนะร้องเบสครับผมก่อนเธอจะไปก็อยากจะพาเธอไปกินของอร่อยครับผมทำไมอ่ะก็อย่างน้อยก็สิ่งสุดท้ายที่ทำด้วยกันมันก็มีความสุขผมหรอก่อนที่เธอจะไปขอนอนกอดกันสักคืนหนึ่งแล้วกันนอนกอดเฉยๆกอดเฉยๆยืนก็ได้อ่ะไม่นอนยืนกอดก็ได้อาจจะพาเขาคนนั้นไปขึ้นรถไฟเหาะแล้วก็ดูสีหน้าของเขาหวาดกลัวแล้วพร้อมกับยิ้มไปพลางๆอันนี้พี่ค่อนข้างซาดิสนะก็คงบอกเขาว่าขอให้เจอคนที่ดีครับแฮปปี้ไนท์เดย์โชคดีครับบ๊ายบายแฮปปี้ไนท์เดย์ก็รู้สึกเป็นศิลปินเต็มตัวครับผมแบบว่ามีผลงานเป็นของตัวเองแล้วก็แบบว่าภูมิใจแบบมันมีความภูมิใจเกิดขึ้นแบบเราได้แบบได้ปล่อยผลงานของเราให้แบบว่าแฟนๆได้ฟังได้ชมกันก็รู้สึกภูมิใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่ในอนาคตมันจะมีผลงานใหม่ๆปล่อยออกมาเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมสัก100เพลงก็เป็นไปได้เดี๋ยวเพลงที่2อ่ะก็สำหรับส่วนตัวนี่รู้สึกก็เนี่ยภาคภูมิใจละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ก้าวมาเป็นแบบถือว่าเป็นก้าวมาอีกขั้นนึงในฐานะศิลปินวงนึงหรือคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับพวกเราต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องไปเรียนสิ่งต่างๆที่พวกเราไม่ถนัดเพิ่มแล้วก็ต้องซ้อมกันอยู่บ่อยๆก็ใช้เวลาเกือบครึ่งปีได้ครับกว่าจะรวมวงกันเสร็จรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวง Have a Nice Day ครับทำได้รอตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าสตรีมมิ่งมันจะปล่อยก่อนเที่ยงคืนปุ๊บก็คือเปิดฟังเลยแบบสตรีมมิ่งก่อนที่ MV จะปล่อยเฝ้าร้องแต่เที่ยงคืน6โมงเย็นรอไปอีกครับใช่ชื่นใจครับรู้สึกหายเหนื่อยมากกว่าแบบว่าเหมือนกับที่เราแบบลงทุนลงแรงลงเหนื่อยทั้งกายทั้งใจไปเนี่ยมันแบบมันคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นหน้าใหม่เนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบสนใจมากนักแต่ว่าผลตอบรับกลับมามันดีเกินคาดครับเพราะว่าก็เกือบแสนแล้วนะวันเดียวคุณแม่ของเราก็คือพี่คริสนะก็ส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยพี่คริสเขาดูแลเรามาตั้งแต่เราอยู่ในรายการแล้วถึงว่าตอนนั้นเราจะเป็นแบบฟิลคนเข้าประกวดแข่งขันยังไม่ใช่ศิลปินในค่ายยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ว่าพี่คริสเขาคอยสอนเราตลอดตั้งแต่ในรายการแล้วว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันก็ถือว่าเราก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินครึ่งทางแล้วก็สอนวิธีการแบบปรับตัววิธีการใช้ชีวิตในฐานะศิลปินคนนึงให้เราแล้วพอเหมือนพอก้าวมาเป็นศิลปินเขาก็มีสอนอีกว่าแบบมันไม่เหมือนตอนที่เราแบบอยู่ในรายการแล้วนะมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นศิลปินจริงๆแล้ววิธีการทำงานมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องโตขึ้นแบบว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพี่คริสเขาก็ดูโอ้ดูตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การแต่งตัวสไตล์วงสไตล์เพลงแล้วก็เราอยากจะทำเพลงออกมาเป็นแบบไหนตั้งแต่โปรเซสแรกเลยจนกระทั่งมาแบบเอ้ยพอมาถึง MV เรามาถึงเพลงเราอย่างเงี้ยพี่คริสก็ดูแลตั้งแต่ว่าเอ้ยเราจะเอาเล็บแบบไหนซึ่งข้อดีเลยก็คือว่าเขาไม่ได้แบบคิดมาแล้วก็แบบน้องทำแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ดีของค่ายเราก็คือว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดกันตลอดเวลาแบบว่าเอ้ยเราส่งเล็บว่าอยากได้แบบนี้ครับพี่คริสก็บอกแบบนี้ก็ดีนะงั้นเราลองงี้ไหมเราแบบดิสคัสกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าMV มันเราโอเคทั้งคู่ทำให้เราแบบเหมือนร่วมมือกันทำศิลปะเดียวกันผลงานเดียวกันเลยนะครับขอบคุณมากที่ที่แล้วก็ริโก้ไดมอสก็อยากให้แฟนๆแบบว่าติดตามเราไปเรื่อยๆเพราะเรายังมีผลงานอีกมากมายออกมาแน่นอนแล้วก็อยากให้แบบมองพวกเราเป็นศิลปินนี่แหละแบบศิลปินแล้วก็อยู่กับพวกเราไปตลอดจนเราค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอะไรแบบนี้มองเราเป็นแบบไอดอลแบนด์หน้าใหม่ละกัน
ช้คำนี้อันนี้เป็นอย่างนึงเลยที่อยากให้แฟนคลับจดจำเราเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของวงเราก็คือความเป็นไอดอลแบนด์ครับก็คือแบบมันยากนะที่จะเห็นวงดนตรีวงนึงที่ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องแล้วก็เล่นดนตรีไปในแบบคราวเดียวกันซึ่งเราตั้งใจทำจุดนี้มากๆแล้วก็ตั้งใจนำเสนอให้แฟนคลับเห็นในมุมนี้มากๆครับอยากให้จดจำพวกเราในด้านนี้แล้วก็จดจำหน้าตาของพวกเราแล้วก็เพลงของพวกเราไปไว้ในใจตลอดด้วยขอบคุณขอบคุณผู้เล่นจะได้การ์ดบุคคลปริศนาเหมือนกันคนละ1ใบแต่จะมีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้รับการ์ดสปายซึ่งสปายจะไม่รู้ว่าการ์ดบุคคลปริศนานั้นคือใครผู้เล่นทุกคนจะมีเวลา2นาทีในการบอกลักษณะของบุคคลปริศนาและสืบหาสปายถ้ามีหนึ่งในผู้เล่นทายถูกว่าสปายคือใครสปายจะต้องตอบให้ได้ว่าบุคคลปริศนานี้คือใครและถ้าสปายตอบถูกว่าบุคคลปริศนานี้คือใครสปายรับไปเลย1คะแนนแต่ถ้าตอบผิดผู้เล่นรับไปเลย1คะแนนWhat is it เลี้ยงขวามาแล้วกันมาแต่ดีมาได้เดี๋ยวนะมันไม่เหมือนที่ผมเคยเล่นไอ้ที่มันจะปายไอ้ที่มันจะปายผมชาเลนต้องเล่นต่อจริงๆเหรอมันรู้แล้วอ่ะต่อจริงๆเหรอเมื่อกี้ผมเปิดไว้แล้วเปิดแต่ฝั่งพี่นนท์บ้างแล้วต้องเปิดแต่ฝั่งดีสิเมื่อกี้ดียังไม่ได้เล่นเลยพากันเลยพากันเลยนั่นก็เมื่อกี้ดีมันไม่ได้เล่นมันยังไม่รู้กติกาอ่ะกูเริ่มก็ได้มาต้องบอกว่าคนนี้เขาเต้นได้เฮ้ยไปได้พี่นิววันนี้ผมยาวคนนี้เหรอไอเดียคนนี้คิดนานนะเราอะยังไงเนี่ยทำไมคิดนานขนาดนี้คนนี้เป็นคนคิสไก่คิสไก่คนนี้เหรอบุคลิกภาพดีครับเรียกได้ว่าพร้อมเป็นที่พึ่งแต่เริ่มแรกเราจะไม่ได้ไหนเริ่มแรกเลยครับยากอยู่นะอันนี้ยากอยู่นะพี่ว่าคนเนี้ยมีเสน่ห์นี่วะใส่ส้นสูงบางทีเขาก็พึ่งได้นะไอ้คนๆเนี้ยแต่บางทีมันก็เขาก็พึ่งไม่ค่อยได้พอแต่ดีหน้าตาดีครับผมสวยสวยชาเลนชาเลนสบายสบายอยู่นี่เอ้านี่คนนี้สบายเอ้าแล้วแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่คิดดีๆก่อนเออแพ้คู่นะอย่าชาเลนอย่านี่คือสบายตอนเนี้ยกูรู้แล้วใครเป็นสบายของจริงแล้วกูก็รู้แล้วใครโง่ชาเลนชาเลนขอใช้สิทธิ์โดยชอบทำในการชาเลนใช่หรือเปล่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่โหวตผมเราแพ้เลยนะผมสปายเราชนะเลยนะแต่โลกสิแต่ดีอย่าโลกสปายไม่ได้โลกเลยเดี๋ยวกูเลยนะสปายเราชนะเลยนะสปายชนะเลยนะสปายเราชนะเลยนะมันพูดได้เกียสปายเราชนะเลยนะสปายเราชนะเลยนะมันพูดสปายเราชนะเลยนะผมใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นี่คือสปายสิเดี๋ยวไหมเดี๋ยวอะไรของคุณนี่คือสปายยุ่นไอ้นิวเชื่อพี่นิวเชื่อคุณว้าไอ้แต่ดีมันเป็นแต่ดีมันเป็นสปายไม่อะไรเนี่ยก็มันชอบพูดอ้อมอ้อมอ่ะพี่ตาอ้อมอะไรอ้อมอ่ะอ้อมอะไรพี่โง่เออก็ขออนุญาตฝากผลงานของพวกเรานะครับวง Happy and Nice Day นะครับเป็นวงไอดอลแบนด์นะครับก็ผลงานแรกที่เพิ่งปล่อยไปเป็นเพลงเดบิวต์นะครับซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับเพลงเป็นไปได้ไหม Could You Please นะครับตอนนี้ก็ลงทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเรียบร้อยสามารถเปิดฟังได้เลยแต่ถ้าใครอยากชมพร้อมกับรับ
ชมภาพสวยๆก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ Channel 24 Entertainment แล้วก็ชื่อเพลงว่าเป็นไปได้ไหมครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนิดนึงนะฮะ Instagram นะครับ haveanightday_official.th ครับผมสามารถเสิร์ชชื่อนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Twitter ก็เหมือนกัน TikTok Facebook นะครับแล้วก็ฝากค้าของพวกเราด้วยนะครับ24 Entertainment ครับผมก็ IG ส่วนตัวผมนะครับผม SORDORISSANDEE นะครับผมสอดออีแสนดีครับผมของผมนะครับแล้ววิสุทธ์ underscore sun ครับ RAVISUT_SON ครับผมของผมนะครับ RYUJIRAPAT_ ครับผมริวจิรพัฒน์ครับ NN_WIT ครับได้เลยครับผมพี่สันพี่สันแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์แล้วก็แบบโกหกเก่งมากขนาดที่บ้านเขายังโกหกมันเป็นเกมมันเป็นเกมอะไรที่บ้านนี่เรียกเกมไหมเกมอะไรเวลาคุยอยู่ที่บ้านนี่เรียกว่าเล่นเกมไหมแม่ขอตังค์หน่อยอันนี้ไม่ใช่เกมอันนี้ไม่ใช่นนท์หรออันนั้นเออแม่ขอตังค์อ่ะนนท์ก็ต้องย้ายไปอยู่นนท์ต้องย้ายไปอยู่ห้องนี้